สวัสดีนะครับเพื่อนๆเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PP Satchin Channel นะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมมือถือมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับonlinestation.net นะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยากตกเทรนด์แล้วก็พลาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้อง onlinestation.net เลยนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ ROV Arena of Valor มาฝากกันนะครับการันตีแล้วนะครับ4ทีมสุดท้ายในรอบแชมเปี้ยนชิพของ ROV Pro League 2022 Winter นะครับชิงเงินรางวัลรวม10ล้านบาทนะครับจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบ Regular Season ของ ROV Pro League 2022 Winter นะครับซึ่ง4ทีมที่ผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนชิพได้แก่ทีม Bacon Time KFC Talon นะครับ บุรีรัมย์ United Esports นะครับแล้วก็บาเลนเซีย CF Esports นะครับเพื่อชิงเงินรางวัลรวม10ล้านบาทในวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้นะครับเริ่มการถ่ายทอดสดเวลาเที่ยงตรงนะครับทีมแรกที่จะพูดถึงก็คือ Bacon Time ผู้ครองแชมป์โปรลีก3สมัยและแชมป์ ROV Pro League Summer 2ฤดูกาลล่าสุดนะครับถัดมาคือทีมที่มาแรงที่สุดในตอนนี้อย่าง KFC Talon นะครับดีกีแชมป์ ROV Pro League Winter 2สมัยนะครับอีกทีมที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบุรีรัมย์ United Esports นะครับสโมสรที่อยู่คู่กับ ROV มาตั้งแต่ต้นเจ้าของแชมป์โปรลีก2สมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกและทีมเดียวนะครับรวมถึงแชมป์นานาชาติ AIC 2021นะครับทีมสุดท้ายแน่นอนว่าเขาคือค้างคาวสเปนบาเลนเซีย CF Esports นะครับผู้คว้าตั๋วไปรายการนานาชาติ2รายการล่าสุดนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนชิพโดยการแข่งจะถูกแบ่งเป็น2วันวันละ2แมตช์นะครับเป็นการแข่งขันแบบสายบนและสายล่างนะครับในวันเสาร์ที่8ตุลาแมตช์ที่1เป็นการพบกันระหว่างทีมสายบนเบคอนทาปะทะ KFC ทารอนนะครับส่วนแมตช์ที่2คือแมตช์ตัดสินสายล่างระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตและบาเลนเซีย CF อีสปอร์ตนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจข่าวเพิ่มเติมของคลิปนี้นะครับดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและผมจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลของเกมมือถือให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังในคลิปต่อๆไปนะครับฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน